ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้นะครับก็เป็นข่าวประชาสัมพันธ์จากกรมการขนส่งทางบกนะครับวันนี้มีข่าวดีนะครับเขามอบของขวัญปีใหม่2564ให้กับประชาชนนะครับโดยให้บริการใน3เรื่องด้วยกันนะครับเราลองมาดูนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับของขวัญชิ้นที่1เนี่ยเป็นเรื่องของโครงการขยายเวลาเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษีจนถึงเวลา 18:00 น.ทุกวันทำการนะครับระหว่างวันที่15ธันวาคมถึง15มกราคม64ณสำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศซึ่งเป็นบริการทางเลือกสำหรับประชาชนที่ชำระภาษีรถประจำปีของรถตามพระราชบัญญัติรถยนต์พ.ศ. 2522นะครับวิธีการใช้บริการนะครับเพียงคุณผู้ชมเนี่ยขับรถเข้าช่องเลื่อนล้อแล้วชำระภาษีได้ทันทีแบบเบ็ดเสร็จในจุดเดียวใช้ระยะเวลาในการดำเนินการไม่เกิน2นาทีต่อคันนะครับนี่ก็คือของขวัญชิ้นที่1โครงการขยายเวลาเปิดบริการเลื่อนล้อต่อภาษีถึงเวลา 18:00 น.ระหว่าง15ธันวาคมถึง15มกราคม64นะครับของขวัญชิ้นที่2นะครับการอำนวยความสะดวกเกี่ยวกับการดำเนินการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกของรถทุกประเภทการขนส่งโดยให้สามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับซึ่งเป็นไปตามระเบียบกรมการขนส่งนะครับจากเดิมเนี่ยสามารถดำเนินการได้ณสำนักงานขนส่งที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่เท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยการดำเนินการต่ออายุทะเบียนและชำระภาษีรถตามพระราชบัญญัติขนส่งทางบกของรถทุกประเภทการขนส่งนะครับสามารถทำได้ที่สำนักงานขนส่งทุกแห่งทั่วประเทศตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับของขวัญชิ้นที่3นะครับโครงการตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลปีใหม่ระหว่างวันที่10ถึง31ธันวาคม63โดยเขาดำเนินการร่วมกับภาคีเครือข่ายความปลอดภัยทางถนนทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศนะครับเพื่อให้ประชาชนและเจ้าของรถเนี่ยให้ความสำคัญกับการตรวจสภาพความพร้อมของรถก่อนการเดินทางก็เป็นการป้องกันและลดปัจจัยเสี่ยงของสาเหตุในการเกิดอุบัติเหตุด้วยนะครับประชาชนสามารถนำรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์เนี่ยเข้ารับบริการตรวจสภาพความพร้อมเบื้องต้นจำนวน20รายการโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับณศูนย์บริการของภาคีเครือข่ายภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศรวมกว่า 2,000 แห่งอาทิเช่นผู้ผลิตและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์รถจักรยานยนต์โตโยต้าฮอนด้าอีซูซูมิตซูบิชินิสสันฮุนไดเชฟโรเล็ต AP ฮอนด้าซูซูกิคาวาซากิยามาฮ่าเป็นต้นบริษัทประกันภัยสถานตรวจสภาพรถเอกชนศูนย์บริการติดตั้งแก๊ส LPG NGV หรือสังเกตหน่วยงานที่มีป้ายประชาสัมพันธ์ตรวจรถฟรีขับขี่ปลอดภัยนะครับและนี่ก็คือใน3บริการที่กรมการขนส่งทางบกจัดไว้เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่2564สำหรับพี่น้องประชาชนนั่นเองนะครับสำหรับคุณผู้ชมท่านใดอยากจะสอบถามรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็โทรได้ที่สายด่วน1584นะครับครับเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารและเรียนรู้สาระดีๆในคลิปหน้าสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ